มีเรื่องที่น่ายินดีสำหรับชาวไทยทุกคนแล้วก็ความก้าวหน้าทางด้านดาราศาสตร์ของบ้านเราทางสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติเนี่ยเขามีการจัดกิจกรรมในการตั้งชื่อดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเขาก็จะให้ทุกประเทศทั่วโลกเลยค่ะร่วมกันนะคะเสนอชื่อดาวเคราะห์ของเราเนี่ยจะมีดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ GJ37470B ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นดาวเคราะห์ที่เอามาให้คนไทยได้ร่วมกันตั้งชื่อปรากฏโอ้โหคนก็ส่งชื่อไปเยอะนะคะลุงตั้ง335ชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยก็ได้คัดเลือกออกมาให้ประชาชนโหวตด้วยปรากฏว่าคะแนนโหวตสูงสุดมาแล้วชื่อเพราะมากพี่เต็นค่ะเป็นแก้วโกสินไพลินสยามโอ้โหมีสองคนช่วยตั้งแต่มันมันมาคล้องจองกันเฉยเลยเนี่ยค่ะก็รับรองไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาตินะคะเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมา